บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งเวลา 15:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชไปยังท่าน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลศิริราชทอดพระเนตรการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งโดยทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสนับเปล่าสีเทาและทรงจูงคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงมาด้วยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนที่ทราบข่าวต่างไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่นพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญและชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยความปลื้มปิติสำหรับเรือตรวจการและเรือพระที่นั่งที่นำออกมาทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้มีทั้งหมด8ลำประกอบด้วยเรือยนต์ตรวจการไฟเบอร์กลาสเรือยนต์หลวง101เป็นเรือยนต์ที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงจัดซื้อเมื่อปี2548โดยให้กองพระราชพหนะรับผิดชอบดูแลรักษาให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเป็นเรือยนต์ขนาด60แรงม้า4จังหวะความเร็ว25นอตและเรือยนต์พระที่นั่ง MM1 เป็นเรือยนต์พระที่นั่งที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงได้รับจากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือเมื่อปี2506เรือยนต์พระที่นั่ง MM2 ประจำการที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงเมื่อปี2511และเรือยนต์พระที่นั่ง MM3 ประจำการในปี2521โดยทั้ง3ลำเป็นเรือยนต์ไฟเบอร์กลาสเครื่องยนต์ติดท้ายขนาดความยาว 4.32 เมตรกว้าง 1.8 เมตรกินน้ำลึก 0.75 เมตรความเร็ว30นอตเครื่องยนต์ขนาด60แรงม้า
4สูบ4จังหวะส่วนลำที่5 6และ7เป็นเรือยนต์พระที่นั่ง MM4 MM5 และ MM6 ที่สำนักพระราชวังได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือสร้างขึ้นเพื่อทดแทนเรือยนต์พระที่นั่ง MM1 MM2 และ MM3ซึ่งกรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการจัดสร้างและส่งมอบที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงท่าวาสุกรีเมื่อวันที่10มีนาคม2554โดยเป็นเรือยนต์ขนาดยาว 5.73 เมตรกว้าง 2.15 เมตรสูง 0.92 เมตรกินน้ำลึก 0.64 เมตรความเร็ว 30-32 นอตเครื่องยนต์ขนาด115แรงม้า4สูบ4จังหวะระบบหัวฉีดบรรทุกผู้โดยสาร 6-7 คนลำที่8เป็นเรือยนต์ตรวจการไฟเบอร์กลาสเรือยนต์หลวง201ที่เพิ่งเข้าประจำการในวันนี้มีความยาว 6.69 เมตรกว้าง 2.16 เมตรเครื่องยนต์ขนาด200แรงม้าระบบหัวฉีดความเร็ว 35-40 นอตบรรทุกผู้โดยสาร 6-7 คนโดยเรือทั้ง8ลำนี้จะใช้ในภารกิจในขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงภารกิจตามพระราชอัธยาศัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งครั้งนี้ซึ่งกองทัพเรือได้นำเรือทั้ง8ลำล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาให้ทอดพระเนตรรวม3รอบหลังจากทอดพระเนตรการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณพระราชานุสาวรีย์หน้าศาลาสิริราช100ปีและทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐานณศาลาสิริราช100ปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณตึกสยามินทร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปที่ประทับณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชในเวลา 17:50 นาทีโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีตลอดเส้นทางซึ่งได้ทรงบุกพระหัตถ์ทักทายสร้างความปลาบปลื้มให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระพักตร์สดชื่นแจ่มใส